เจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะกองพลจักรพรรดิหัสวรรค์ทุกท่านก็พบกัน2 ทุ่มจนถึง2 ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะก็จะเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พวกเราฟังวันนี้หัวข้อก็ฮึบไปด้วยใจที่เบิกบานก็อยากจะบอกแค่ว่าช่วงนี้เราเองก็มีหลายๆเรื่องซึ่งจะต้องมารับรู้รับทราบรับฟังกันนะเพราะว่าโลกเองก็อยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยอะไรมากนักแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเราเองยังต้องสร้างบารมีเราเองยังต้องสร้างบุญแล้วก็นั่งธรรมะแล้วก็มาฟังธรรมกันเป็นปกติแบบเนี้ยดังนั้นก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะก็ฮึบแล้วก็สู้ต่อไปด้วยกันในใจที่เบิกบานแบบนี้แหละไม่ต้องมีอะไรต้องมากังวลไม่ต้องมาสงสัยหรืออะไรกันเยอะมากจนเกินไปขอเพียงแต่ว่าอารมณ์เราดีใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราเป็นประจำอยู่แค่นั้นก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ต้องบอกว่าคำว่าฮึบเนี่ยนะหรือว่าอึบก็แล้วแต่ว่าพ่อแม่คนไหนจะคือเห็นแหละหรือพี่เห็นพ่อแม่เขาสอนลูกร้องไห้แล้วก็พ่อแม่เขาก็บอกว่าฮึบไปลูกสู้นะอะไรอย่างเงี้ยในลักษณะแบบนี้และลูกเขาก็จะแบบให้สู้กับน้ำตาที่กำลังไหลอยู่อันนี้ก็เห็นแล้วก็รู้สึกโอเคนะว่าพ่อแม่ก็พยายามที่จะให้ลูกนะรู้จักควบคุมน้ำตาของตัวเองอยากจะให้เขาแบบร้องไห้งอแงหรือในเคสที่หลวงพี่เห็นเนี่ยก็คือว่าเด็กทำความผิดเสร็จแล้วก็ของแตกอะไรประมาณนี้แหละแล้วเขาก็ร้องไห้แม่ก็บอกให้ฮึบหยุดก่อนแล้วก็ทำใจอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆคุยเสร็จพอเด็กใจถอดออกจากสิ่งที่เขาทำนั่นน่ะใจมาอยู่กับแม่เสร็จแม่ก็ถามไปเสร็จปุ๊บก็เขาก็หยุดอันนี้ได้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นกลไกหนึ่งในการที่ว่าฝึกลูกให้มีความอดทนอันนี้ก็อย่างนึงแต่ในอีกมุมนึงก็มีพ่อแม่บางท่านที่ก็บอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการอะไรแบบนี้เพราะถือว่าเป็นการที่ฝึกให้ลูกได้แบบไม่เข้าใจอารมณ์ตัวเองเขาว่าแบบนี้นะในคือก็ต้องมองว่าความเห็นของแต่ละคนมันก็จะมีอยู่หลายๆท่านก็จะมีทฤษฎีในการเลี้ยงลูกกันอยู่ว่าถ้าแบบนี้อาจจะกระทบจิตใจเด็กเนื่องจากว่าเด็กก็จะงงอยู่ไอ้ตอนนี้เขาอยากจะร้องไห้แม่คนในชุดหลังนี่ก็บอกว่าก็ต้องปล่อยให้เขาร้องไห้เขาจะได้เข้าใจอารมณ์ของเขาเองว่าเขาเสียใจเขาต้องร้องไห้แบบนี้นะก็ต้องปล่อยเข้าไปแบบนั้นแล้วก็ถ้ามองอีกฝั่งนึงแม่ฝั่งนี้ก็จะบอกว่าต้องการให้ลูกอดทนจะได้พอถึงเวลาไหนร้องไห้ไม่ใช่ว่าห้ามร้องแต่ว่าร้องเสร็จก็ต้องรู้จักหยุดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองหมดก็ถามว่าใครจะถูกจะผิดก็แล้วแต่ว่ากรรมเวรของใครทำมาแบบไหนนะว่าที่มันจะมีผลกระทบมาเนี่ยบอกจะมีผลกระทบต่อจิตใจหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่เด็กได้มาเจอแบบนั้นสิ่งที่พ่อแม่ต้องมาเจอลูกแบบนี้ก็เพราะล้วนแต่เป็นบุญกรรมที่ได้ทำมาร่วมกันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าอยากจะบอกไว้ว่าอยากจะให้ทำความเข้าใจกับเขาในส่วนของพี่เนี่ยว่าก็คงฟันธงไม่ได้หรอกเนื่องจากตัวเองไม่มีลูกนะว่าแบบไหนที่ว่าจะถูกหรือแบบไหนที่ว่าจะผิดเนี่ยแต่ว่ามองอารมณ์เขาถ้ามันเป็นอารมณ์ที่เขาอย่างเช่นยกกรณีแรกขึ้นมาว่าถ้าเขาทำผิดเสร็จอาจจะโดนแม่เอ็ดแม่ดุไปก่อนอะไรเงี้ยด้วยอารมณ์เลยแล้วก็แล้วแต่ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์จะเจอลูกทำของแตกเพลงปุ๊บแม่ก็ทำไมทำแบบนั้นลูกเสียงแม่ดังขึ้นมาลูกก็ตกใจร้องไห้เสร็จปุ๊บแม่ก็บอกฮึบนะหยุดก่อนตอนนี้แล้วแม่ก็จะถามไปหนูรู้ไหมคะว่าที่หนูทำอยู่เนี่ยหนูต้องระวังมากกว่านี้นะอะไรเงี้ยนะอันนี้ที่หลวงพี่เห็นเขาก็ค่อยๆสอนไปก่อนถือว่าใช้ได้นะเด็กก็พยักหน้าคือร้องไห้ไปด้วยแหละพยายามจะพยักหน้าแล้วก็แม่ก็จะบอกอึ๊บนะลูกสู้นะอย่าเพิ่งร้องไห้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ให้กำลังใจลูกไป ก็จบกันไปส่วนอีกเคสนึงอันนี้หลวงพี่ไปอ่านเจอเป็นบทความว่าถ้าไม่ควรที่จะบอกว่าฮึบสู้นะลูกอะไรแบบเนี้ยก็ต้องบอกว่าแล้วแต่สถานการณ์นะแม่เคสนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยลูกว่าอยากจะให้เด็กได้รับรู้เรียนรู้กับอารมณ์ของตัวเองก็เป็นส่วนที่ไม่ผิดนั่นแหละหลวงพี่ว่ามองว่าทั้งคู่ก็จะเป็นส่วนที่ไม่ผิดด้วยกันเพียงแต่ว่าจังหวะไหนควรที่จะเป็นแบบไหน
จังหวะไหนที่แม่ควรที่จะตั้งสั่งจังหวะไหนที่แม่ควรที่จะต้องสอนแต่จะให้ดีคือไม่ว่าจะเป็นจังหวะไหนก็ตามแต่ให้ได้ทั้งสั่งให้ได้ทั้งสอนต้องมีทั้งสองอย่างก็หลวงพ่อทัตตะท่านยกตัวอย่างมาว่าแม่ไทยชอบสั่งแม่ฝรั่งชอบสอนแต่จะให้ดีเนี่ยท่านบอกว่าต้องได้ทั้งสั่งแล้วก็สอนลูกจะได้เคารพทั้งระเบียบของเรื่องของเป็นผู้ใหญ่กับเด็กแล้วก็จะพอเข้าใจสภาวะของสังคมมากขึ้นพอเข้าไปอยู่ในกลุ่มของสังคมลูกก็จะได้เรียนรู้ว่ามีระบบมีชั้นแล้วก็ให้เขาได้รู้จักจัดการแล้วก็ทำความเข้าใจอารมณ์กันไปแล้วก็ต้องบอกว่าเห็นใจจริงๆนะกับพ่อแม่ยุคนี้แล้วก็กับหัวหน้างานแล้วก็ตามแต่ในยุคสมัยนี้คือแบบโอ้โหเรื่องเยอะมากเห็นแต่ละคนที่มาคุยด้วยแล้วก็รวมถึงที่ได้ไปตามดูเนี่ยคือยุคสมัยเปลี่ยนแต่แบบการที่พื้นฐานของสังคมเราอันนี้พูดกันตรงๆนะว่ายังไม่พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแบบนั้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแบบทันทีโดยเฉพาะยิ่งในคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เห็นโลกเร็วในขณะเดียวกันคือพื้นฐานทั้งบ้านก็ปรับตัวยังไม่ค่อยทันกันมากนักในสภาวะแบบบ้านของเราเนี่ยก็เลยอยู่ในจังหวะที่ก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปเนี่ยซึ่งเกิดสถานการณ์เยอะเลยที่ทำให้ต้องมานั่งคิดอยู่ตรงนี้ว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยนะก็คือแบบโอ้โหเหนื่อยนะเหนื่อยมากเลยกับยุคนี้สมัยนี้แต่ก็เด็กมีบุญเพียงแต่เราเองควรที่จะค่อยๆ คุยกับเขาแล้วให้เขาได้เข้าใจถึงความมีบุญของเขาเห็นเด็กร้องไห้ก็ต้องดูก่อนว่าในจังหวะนั้นเนี่ยเด็กเขาร้องไห้เพราะอะไรถ้าร้องไห้เพราะเสียใจในสิ่งที่เขาทำก็ชื่นชมกันไปนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแต่ถ้าเกิดว่าตกใจหรือยังไงก็ปลอบกันไปมันเป็นแบบนี้นะแต่ว่าร้องไห้เพราะว่าแบบแม่ตีหรือยังไงก็เป็นอีกเคสหนึ่งเพราะความเจ็บปวดนี่มันก็จะมีอยู่เมืองไทยยังไงคนเอเชียก็จะมีในเรื่องของตีลูกเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แต่ก็อย่างที่บอกนะว่ายุคนี้มันเปลี่ยนจะมีพ่อแม่อีกกลุ่มนึงว่าต้องไม่ตีเห็นครูตีลูกแล้วก็เริ่มที่จะแบบไม่ค่อยโอเคกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็มองในเชิงของจิตวิทยาก็ถูกนะว่าจะมองแบบนั้นแบบนี้มันก็เป็นตามที่คุณมองเพียงแต่ว่าในเรื่องของกฎแห่งกรรมก็เป็นอีกมุมหนึ่งอันนี้เอามาเล่าให้พวกเราฟังว่ามันมีความหลากหลายทางความคิดในยุคนี้เยอะเลยเพียงแต่เราเองดูเสร็จขอให้เข้าใจว่าหลายๆเรื่องไม่เป็นไปดั่งใจที่เราคิดแน่นอนหลายๆเรื่องมักจะไม่ค่อยไปกับที่เราคุ้นเราจำเป็นจะต้องมาทำความเข้าใจจะต้องมาทำใจกับสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าแล้วก็ปรับตัวเข้ากับยุคแบบนี้ในขณะเดียวกันก็ถ้ามีลูกมีหลานที่อยู่ใกล้ๆก็แนะสอนแล้วก็นำให้เขาได้รู้ว่าสิ่งที่เขามีอยู่ในตอนนี้คือความโชคดีแล้วก็มีบุญของเขามากๆเพียงแต่จังหวะที่จะบอกที่จะกล่าวเนี่ยต้องทำให้เขาสัมผัสได้ถึงความรักห่วงใยในตัวพ่อแม่อันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของทางบ้านเราอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเอเชียนี่ก็ตีนี่เป็นเรื่องปกติอยู่การที่ไปลงมือลงไม้เนี่ยส่วนหนึ่งจะให้เด็กมารับรู้ถึงความอบอุ่นความห่วงใยนี่มันยากเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงว่าโดยอารมณ์ถ้านึกถึงตัวเราเนี่ยเราโดนทำร้ายเราโดนตีเนี่ยการที่จะมาเข้าใจว่าพ่อแม่หวังดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันในยุคนี้ดังนั้นการที่เด็กมามองว่าพ่อแม่ไม่ค่อยรักเขามากนักแล้วก็พร้อมที่จะชนกับพ่อแม่เนี่ยเพราะว่าเรื่องของการตีแล้วก็ไม่มีเหตุผลให้มากพอนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ในบ้านเราที่หลวงพี่เห็นที่มาเล่าให้ฟังในวันนี้ว่าก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นลูกก็ขอฮึบไปละกันนะทั้งพ่อแม่ทั้งลูกเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝั่งนั่นแหละเนื่องจากว่าตัวเองอยู่ตรงกลางแล้วก็เห็นทั้งสองฝ่ายก็พร้อมจะคุยกับทุกคนนะใครเจอปัญหาหรืออะไรยังไงก็มาพูดคุยกันได้เพราะว่าเราเองเรียนรู้ไปพร้อมๆกันหลวงพี่เองก็โชคดีอยู่อย่างนึงว่าก็เจอมาทั้งสองแบบนั่นแหละทั้งตีทั้งที่ไม่ตีก็มีมันก็เป็นบางจังหวะบางอารมณ์แล้วก็ได้เจอคนรอบข้างเห็นทั้งที่ตีก็มีเห็นทั้งที่ไม่ตีก็มีมันเลยได้เรียนรู้กันไปแล้วถามว่า
จะดีขึ้นอย่างที่คนนั้นคนนี้เขาว่าหรือเปล่ามันไม่แน่เลยนะคือเห็นอยู่ที่ไม่ตีก็มีรักลูกมากเลยแต่ลูกก็ไปเรื่อยเลยนะก็มีคือมันอยู่ที่กรรมจริงๆถ้าของเก่าทํามายังไงมันก็ไปของมันแบบนั้นดังนั้นเนี่ยเรารู้ว่าของเก่าเราทํามาแบบไหนเราเองต้องมาพิจารณาในทุกๆอย่างคนที่อยู่รอบตัวอารมณ์ของเราในแต่ละวันสังคมที่เราต้องอยู่นี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องฮึบสู้กับเขาไปแล้วก็ด้วยใจที่เบิกบานนะโดยเฉพาะช่วงเวลาแบบนี้เพราะว่าสถานการณ์โลกเนี่ยฤดูร้อนด้วยสำหรับเมืองไทยโลกก็ร้อนๆรุ่มๆอย่างเงี้ยนะคนก็อารมณ์ร้อนใจร้อนดังนั้นก็ต้องฮึบกันมากกว่าปกติจะฮึบหรือจะอึบอะไรก็ว่ากันไปแบบนี้ดังนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนแล้วกันเพราะเราที่ต้องสู้อยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าเรามีความเป็นสัมมาทิฏฐิในระดับหนึ่งเรามีความรู้แล้วก็เข้าใจโลกและชีวิตดีในระดับหนึ่งเลยสำหรับตัวของพวกเราทุกๆคนไม่งั้นคงไม่เสียเวลามานั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตรงนี้นะเราเข้าใจตรงนี้ในระดับหนึ่งแล้วก็เรามานั่งเรียนรู้ตรงนี้สองทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งเนี่ยก็พยายามจะเอาตัวอย่างที่เห็นแล้วก็บางทีมันเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างเช่นเนี้ยการฮึบหรืออะไรเงี้ยมันเป็นมุมขัดแย้งที่คนมาขัดกันสองมุมก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ามันแล้วแต่เหตุผลคนยุคนี้พร้อมที่จะแสดงเหตุผลคนในยุคนี้อยากจะให้ฟังเหตุผลของเขาคือต้องฟังให้เยอะก่อนส่วนเรามีเหตุผลให้เขาไปแล้วเขาจะฟังหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องนึงนะดังนั้นเราควบคุมคนอื่นไม่ได้เราคุมได้คนเดียวคือตัวเราเราจะไปบอกให้เขาฮึบแบบแม่บอกลูกเด็กๆเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะเราบอกได้คนเดียวเลยให้ฮึบเนี่ยคือตัวเรานี่แหละว่าเออน้องเจอคนแบบนี้เสร็จลูกมันนะน่าจะพาไปเลี้ยงข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฮึบเข้าไปแล้วก็ค่อยๆคุยกับเขาคือสถานการณ์มันไม่เอื้อกับการใช้ชีวิตมากนักในตอนนี้หลายๆอย่างไม่ได้ดั่งใจเราก็ทำใจเย็นๆทำใจสบายๆแล้วกันช่วงนี้ที่วัดก็เน้นในการนั่งสมาธิกันนะเพื่อที่จะให้ใจเนี่ยเริ่มเย็นขึ้นมาหน่อยเพราะอย่างที่รู้ๆกันนั่นแหละว่ารั้ววัดนี่โอ้โหเข้ายากมากนะคนในก็ออกไม่ได้คนนอกก็เข้าลำบากมันเลยเจอแบบสถานการณ์กดดันอยู่ก็จะมีอารมณ์แบบคุกกลุ่นกันอยู่พอสมควรก็เลยจำเป็นจะต้องมานั่งกันเยอะมากขึ้นพอนั่งเยอะมากขึ้นเสร็จจะได้จัดการกับอารมณ์ของตัวเราเองได้คือมัน2ปีมาแล้วนะก็ต้องบอกว่า2ปีมาแล้วเนี่ยติดอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปไหนไม่ได้เลยลำบากเลยก็น่าเห็นใจกันในอยู่ในระดับหนึ่งก็เป็นเช่นนี้เลยมาเล่าให้พวกเราฟังว่าการจัดการกับอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาจัดการกันเองแต่ในเรื่องของการฮึบหรืออึบอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของความอดทนตรงนี้เราก็ต้องมีเพราะเกณฑ์ในเรื่องของความอดทนเนี่ยถ้าไปค้นอยู่ในพระไตรปิฎกจะอิงอยู่กับหมวดธรรมหมวดหนึ่งที่เรียกว่าความเพียรตรงนี้เป็นสิ่งที่ความอดทนจะมาเกี่ยวข้องด้วยคือถ้าขี้เกียจแสดงว่าเพียรไม่พอไปอ่านเจอในพระไตรปิฎกแบบนี้ถ้าขี้เกียจคือเพียรไม่พอไม่อยากนั่งก็แสดงว่าเพียรไม่พอถ้าไม่อยากทำบุญก็แสดงว่าเรายังไม่เห็นค่าในการที่เราจะทำความอดทนต่ออารมณ์ของตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องมาฝึกกันแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เล็กๆน้อยๆค่อยๆฝึกกันไปแล้วกันเพราะต้องบอกไว้ว่าแม้ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีความเพียรเนี่ยแม้จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีแต่ในขณะที่เพียรโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเพียรในเรื่องของการนั่งสมาธิเจริญภาวนาเนี่ยนะต้องใช้ความเพียรสูงมากถึงจะหลับตาคือไม่ต้องทำอะไรเลยในช่วงเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่นะหรือบางคนได้5นาที10นาทีแต่ถ้าคนไม่เคยนั่งเนี่ยครึ่งนาทีนี่ก็นานมากแล้วดังนั้นความเพียรในการที่จะต้องใช้เยอะความอดทนที่มนุษย์จะต้องมาใช้กันมากที่สุดคือความอดทนต่ออารมณ์ของตัวเราเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเพียรอีกเรื่องที่จะต้องมีแล้วก็เผอิญช่วงนี้ได้ต้องมาเตรียมหลักสูตรที่อยากจะให้เด็กๆเอาไปใช้กันนะอันนี้พูดกันตรงๆว่าหลักสูตรที่อยากจะมาพัฒนาตัวคนให้ได้มาเป็นมิตรแท้ให้ได้แบบนี้โดยที่ว่ากำลังลองเขียนกันอยู่ว่าแบบไหนโดยเอาคุณสมบัติที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเมตตาบอกไว้ว่า
คนจะต้องมีคุณสมบัติแบบนี้ถึงจะเป็นกำลังของบ้านของเมืองหรือจะเป็นมิตรแท้เนี่ยเป็นคนดีต่อสังคมเราจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนตรงนี้จะต้องมาคุยกันแล้วว่าอย่างมันไม่ง่ายนะการฝึกนิสัยอะไรในแต่ละเรื่องให้เกิดขึ้นแต่ข้อดีในยุคนี้ก็คือว่าถ้าหลักสูตรหลักเกณฑ์คุยกับเขาแล้วเขาพอเข้าใจว่าเกณฑ์ที่เราต้องการอยู่ตรงไหนเขาก็พร้อมที่จะทําตามก็มีการทดลองเป็นคอร์สเล็กๆอยู่พอไปได้เช่นเดียวกันก็น่าชื่นใจถ้าเกิดว่าเราใช้หลักสูตรแบบนี้ไปได้คนในประเทศนี้ก็จะรู้สึกว่าน่าที่จะบอกไว้ว่าอนาคตในประเทศนี้มีหวังอยู่กับการที่ทำให้เขาได้รู้จักจัดการกับอารมณ์ของตัวเขาเองรู้จักมองโลกในแง่ที่เบิกบานได้นะแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัสเอาการอยู่แล้วก็แม้ว่าเขาจะสู้ก็ต้องสู้ในเส้นทางที่ถูกควรตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้ก็เป็นสิ่งที่หวังว่าจะได้หลักสูตรแบบนี้นะซึ่งก็ตั้งแต่สร้างวัดมาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้ไอ้ของพวกนี้ขึ้นมาแต่ก็ต้องลองแล้วก็ปรับหลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกว่าเล็งยิงแล้วก็ปรับศูนย์เล็งเป้าเนี่ยนะปืนยิงโป้งเข้าไปถ้าไม่โดนไม่เข้าเป้าก็ปรับศูนย์แล้วก็ยิงใหม่จนกว่าจะเข้าเป้าหลักสูตรตรงนี้ก็คงคล้ายๆกันแล้วถามว่าต้องการให้ได้คุณสมบัติแบบไหนก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาบอกเราตรงนี้แหละว่าเรื่องที่จะไปบอกในตรงนี้วันนี้พูดถึงเรื่องฮึบอย่างนึงที่ต้องมีเลยคือความเพียรเด็กต้องเพียรไม่ว่าจะเป็นอยู่สายไหนทำมาหากินพัฒนานิสัยเขาก็ต้องมีความเพียรอยู่ในใจของเขาเป็นปกติวันนี้ก็ขอยกตรงนี้ขึ้นมาแล้วกันในส่วนขององคุณของพระภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรหรือลักษณะที่อยากได้ตรงนี้นะก็เอามาแบ่งปันให้พวกเราฟังในวันนี้ธรรมะสั้นๆก็เริ่มต้นเลยแล้วกันองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียร5ประการมีอยู่5อย่างนะอันอย่างแรกอันนี้เราเช็คตัวเราไปด้วยก็ได้ไม่ใช่เฉพาะพระภิกษุหรอกใครมีคุณสมบัติตามนี้ก็สามารถจะเจริญในเส้นทางของพระพุทธศาสนาได้อย่างแรกข้อแรกภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเรามีศรัทธากันไหมเอ่ยมีเนาะไม่มีก็คงไม่นั่งมานั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตรงนี้คือเชื่อพระปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่าจำได้ไหมที่บอกว่าศรัทธาเนี่ยสำคัญมากที่สุดคือตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือตรงนี้แหละที่มาอยู่ตรงนี้แหละปัญญาเครื่องตรัสรู้คือศรัทธาในเรื่องนั้นถ้าจะรู้อยากจะได้ศรัทธาตรงนี้เราก็ต้องนั่งเจริญสมาธิภาวนาเดี๋ยวก็จะได้ศรัทธาตัวนี้ขึ้นมาคือเชื่อในปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อกี้นะจะรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้เราต้องนั่งสมาธิมาในระดับหนึ่งเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำยังไงเอ่ยที่ท่านได้ตรัสรู้เนี่ยท่านนั่งสมาธิเพราะท่านนั่งสมาธิไปปุ๊บท่านก็ตรัสรู้ไปเห็นพอใจหยุดนิ่งเข้าไปถูกส่วนเนี่ยก็จะรู้จะเห็นความจริงที่อยู่ข้างในที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยนะแล้วก็ออกมาบอกกล่าวสั่งสอนอบรมพวกเราจนมาถึงทุกวันนี้นั่นแหละดังนั้นปัญญาที่สำคัญศรัทธาในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้สำคัญมากเพราะถ้าไม่ได้ศรัทธาตรงนี้อย่างอื่นนี่จบหมดเลยเพราะว่าธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธองค์ทรงเมตตานำมาสอนเกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาของพระองค์เองดังนั้นตรงนี้ก็เป็นกรอบที่เราต้องรู้ข้อแรกต้องมีศรัทธาแล้วก็บทขยายความก็มีต่อนะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตรงนี้ก็เคยเล่าให้พวกเราฟังไปแล้วว่าเป็นบทขยายความเป็นพุทธคุณนั่นแหละที่เราสวดกันอรหังสัมมาจำได้ไหมเอ่ยตรงนี้แหละคือในส่วนของพุทธคุณจากนั้นคุณสมบัติข้อที่2คือต้องเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองได้ดีมีโรคเบาบางมีโรคน้อย
ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรคือต้องคำนวณอาหารที่ครบฉันถ้าเป็นพระนะถ้าเป็นพวกเราอยากจะให้แข็งแรงก็ต้องคำนวณอาหารให้พอดีพอเหมาะกับกิจวัตรกิจกรรมในระหว่างวันของเราน้อยไปก็ผอมมากไปก็อ้วนนะต้องให้พอดีแล้วก็ช่วงนี้เข้าหน้าร้อนฤดูกำลังเปลี่ยนน้ำในตัวพอไหมถ้าน้ำพอสังเกตจากสีของปัสสาวะที่ออกมาถ้าเหลืองเข้มๆนี่แสดงว่าน้ำน้อยละต้องเติมน้ำเข้าไปให้พอดีแล้วเราจะปรับตัวได้ในตรงนี้จะได้ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยกันตรงนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะอาพาธน้อยสำคัญเพราะถ้าเกิดเราป่วยเนี่ยอยากจะให้มานั่งฟังรายการตรงนี้จะมาฟังกันไหมเอ่ยคงให้ฟังกันเนาะโอ้โหมันป่วยมันเมื่อยมันอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นก็ขอฝากไว้แล้วกันว่ารักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วชิงช่วงนี้เป็นหวัดเนี่ยนะอาจจะเสียวขึ้นมาเลยเอ๊ะตกลงเป็นโควิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีความเครียดเพิ่มเติมมากขึ้นได้ดังนั้นรักษาสุขภาพให้ดีไฟธาตุสลับย่อยอาหารตรงนี้ก็เป็นตัวบอกทำไมถึงต้องมาพูดเรื่องนี้ของเข้ากับของออกเป็นตัวที่บอกว่าตัวเราเองรับประทานอาหารได้พอดีไหมของเข้ากับของออกเนี่ยต้องพอดีกันถ้าของออกมาเช่นว่าอุจจาระเนี่ยแข็งมากไปแสดงว่าน้ำน้อยแสดงว่าผักน้อยอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ถ้ามันเยิ้มไปก็แสดงว่ามันเยอะเราพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อันนี้ขอฝากเลยนะสุขภาพสำคัญมากนี่คือข้อที่2ที่ต้องมีข้อแรกศรัทธาข้อที่2เป็นผู้มีอาพาธน้อยข้อที่3เป็นผู้ที่ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายคือเชื่อใจได้แหละไม่โอ้อวดไม่มีมารยาและที่สำคัญมากก็อีกส่วนนึงนะมีคุณความดีในตัวเห็นคุณความดีในตัวเองแล้วต้องรู้ด้วยนะข้อนี้ขอฝากต้องรู้คุณความดีในตัวด้วยว่าเรามีดีและหลวงพี่ก็เชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตรงนี้มีดีอยู่ในตัวอยู่หาความดีตรงนั้นให้เจอเราจะได้มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ใช้ชีวิตแต่ละวันแม้จะต้องฮึบสู้กับสถานการณ์ไหนก็ตามแต่ก็ยังจะมีความเบิกบานอยู่ถ้าเราเห็นคุณความดีในตัวเราสำคัญเช่นเดียวกันในข้อ3เนี่ยนะทีนี้มาที่ข้อ4เป็นผู้ปรารภความเพียรเมื่อกี้บอกไปแล้วนะเพื่อละอกุศลธรรมต้องมีความเพียรเพื่อที่จะละสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เพื่อให้กุศลธรรมเกิดและต้องหมั่นทำความดีด้วยตรงนี้นะมีความเข้มแข็งใช่ไหมเอ่ยได้ใช้ความเข้มแข็งในการทำความดีเนี่ยยิ่งในยุคนี้เนี่ยนะโอ้โหทำบุญทำไมเยอะแยะมากมายเดี๋ยวก็ไปอีกแล้ววัดพระธรรมกายเนี่ยเดี๋ยวก็ทำบุญอีกแล้วก็รวยอะเนาะมหาเศรษฐีทั้งนั้นที่นั่งฟังหนูพี่พูดอยู่เนี่ยก็อยากจะทำบุญอยากจะไปวัดเราทำได้ปกติใครจะพูดอะไรก็ว่าไปเราต้องเข้มแข็งนะเจอใครแซะใครบ่นเราต้องเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงเพราะทรัพย์ที่เราได้มาเราก็ต้องขยันหาหมั่นหายังไม่รวมถึงการนั่งเจริญสมาธิภาวนาที่ต้องใช้ความอดทนอีกในระดับหนึ่งแล้วสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือว่าพวกเราทุกๆคนเนี่ยที่นั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่เป็นผู้ที่ไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายเชื่อเถอะถ้ามานั่งฟังพระมาพูดแบบนี้ได้ทุกคืนแบบนี้นะเราไม่ดูดายเราไม่ทอดทุระในเรื่องของความดีฟังได้แบบนี้ดังนั้นกำลังใจในเรื่องต่างๆที่เรามีอยู่ไม่น้อยหรอกแล้วสุดท้ายถ้าเรามีทุกๆข้อตามมาเนี่ยนะจะมาถึงข้อที่5คือกลายเป็นผู้ที่มีปัญญาในที่สุดประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่5ข้อเนี่ยเป็นเรื่องของความที่หลวงพี่บอกไปเมื่อกี้คุณสมบัติที่อยากให้คนรุ่นนี้มี1มีศรัทธาเริ่มต้นตั้งแต่ศรัทธาในตัวเองแล้วสุดท้ายมาค่อยไล่ไปจนถึงศรัทธาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละรู้จักดูแลสุขภาพมีอาพาธน้อยไม่โอ้อวดมีมารยาเป็นคนจริงแล้วก็มีดีจริงอยู่ในตัว
เป็นผู้ปรารภความเพียรขยันมันเพียรอดทนในแต่ละอย่างที่ตัวเองทำและสุดท้ายมามีปัญญาต่อยอดชีวิตต่อยอดความคิดของตัวเองได้ก็เป็น5อย่างที่อยากจะให้เด็กรุ่นนี้มีถ้าเขามีไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นยังไงไม่ว่าคนจะเป็นแบบไหนเขาฮึบสู้ได้กับทุกเรื่องด้วยใจที่เบิกบานแล้วเขาเห็นคุณความดีในตัวแล้วก็เชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเห็นความดีในตัวเขาสามารถจะเห็นความดีของคนทั้งโลกได้ไปในขณะเดียวกันก็อยากจะฝากผลงานชิ้นนี้ไว้เพราะว่าหลักสูตรตรงนี้หลวงพ่อทัตตาชีโวท่านใฝ่ฝันว่าอยากจะให้เด็กรุ่นนี้มีช่วงนี้ท่านอ่านหนังสือก็พยายามที่จะทำหลักสูตรตรงนี้ขึ้นมาทั้งอบรมพระอบรมอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมรวมถึงที่หลวงพี่ไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยคือเด็กๆที่อยู่ไม่เชิงว่าเป็นคนวัดมากนักเนี่ยเป็นหลักสูตรที่กลางๆแต่ขอให้ออกมาได้คุณสมบัติตามนี้ปูพื้นฐานในเบื้องต้นให้กับชีวิตของเขาก็หวังว่าจะได้ใช้นะถ้าเกิดว่าได้หลักสูตรตรงนี้มาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเริ่มลงตัวแล้วแล้วพวกเราก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็อาจจะมีเกมมีอะไรมาให้เล่นหรืออาจจะมีคอร์สที่ให้มาลองอบรมดูก็ได้ไม่เสียตังค์กันนะก็เล่าให้ฟังเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้จะได้มีกันปัญญามากขึ้นแล้วก็แม้จะต้องใช้ความเพียรกันเยอะมากนิดหนึ่งเพราะว่าเส้นทางในการสร้างบารมีเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางที่ต้องบอกไว้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ผ่านมาหมดแล้วโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการปรารภความเพียรเนี่ยมันหากุศลธรรมเข้ามาสู่ตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากและพวกเราทำกันอยู่แล้วรักษาความดีตรงนี้เอาไว้แล้วขอบคุณที่มานั่งฟังกันตรงนี้ทุกๆวันเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันตรงนี้นะพรุ่งนี้ก็ไม่มีรายการนี้มีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็มีถ่ายทอดเริ่มตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึง2ทุ่มครึ่งโดยประมาณก็คล้ายๆกับตรงนี้แหละตอนเลิกใกล้และใกล้เคียงกันแต่ว่าตอนเริ่มก่อนก็ช่องนี้ถ้าบางคนคุ้นอยู่แล้วก็เข้ามาได้เหมือนเดิมมีถ่ายทอดอยู่เหมือนเดิมหรือใครคล่องที่จะเข้าไปทาง GBN ฟัง YouTube หรืออะไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจเดือนละ1ครั้งเว้นมา2เดือนแล้วตรงกับวันสำคัญมากเลยเดือนแรกมกราคมก็ตรงกับวันที่พระท่านเดินธรรมยาตราเดือนกุมภาก็เลิกดีๆนะตรงกับวันมาฆบูชาพอดีเลยแล้วก็เลยได้ว่างไป2เดือนเดือนนี้ก็เลยต้องกลับมาทำหน้าที่ต่อเป็นผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ก็ต้องบอกว่ามีความภูมิใจทุกๆครั้งที่ได้ไปทำหน้าที่ตรงนี้ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ท่านในการทำหน้าที่แทนท่านในระหว่างที่ว่าท่านกำลังพักอยู่ก็ขอฝากพวกเราไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับวันนี้ความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างฮึบสู้กันไว้ไม่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงรักษาใจให้เบิกบานกันเข้าไว้แล้วพรุ่งนี้เจอกันตอน1ทุ่มนะเฉพาะพรุ่งนี้วันเดียววันอีกวันนึงก็กลับมา2ทุ่มเหมือนเดิมไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแบบไหนเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันก็ขอจะเอารายการตรงนี้แหละเป็นตัวแนะเป็นตัวนำหรือใครสงสัยอะไรก็สอบถามกันมาได้โดยตรงนะก็ถือว่าเป็นรายการสดพูดคุยกันไปแบบนี้แหละค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันหลวงพี่ก็เรียนไปพร้อมๆกับเรานี่แหละขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลวงพี่ได้พัฒนาชีวิตได้พัฒนาความรู้มากขึ้นกันนะตั้งใจรับพรกันเนาะด้วยบุญกุศลที่เราได้สั่งสมมาดีแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่ความเบิกบานพร้อมที่จะฮึบสู้กับสถานการณ์ทุกๆอย่างที่อาจจะมาขัดขวางอาจจะมาขัดข้องแต่ก็พร้อมที่จะก้าวข้ามไปด้วยใจที่แจ่มใสเบิกบานด้วยบุญบารมีที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของพวกเราทุกคนนี้ก็ขอให้พวกเรามีแต่ความสุขความเจริญสมหวังสมปรารถนาในทุกๆอย่างมีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอายุขัยยืนยาวมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้วเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญอย่าลืมทบทวนบุญกันเนาะทบทวนบุญกันแล้วน้อมถวายแก่มหาปูชนียาจารย์ให้ท่านทรงฤทธิ์ทรงเดชทรงบุญทรงบารมีมหาพวกเราน้อมถวายแก่หลวงพ่อธรรมชโยแผ่เมตตาไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเขามีความสุขหลับจะได้เป็นสุข
ตื่นจะได้เบิกบานแล้วก็คืนนี้ก็ขอให้หลับในอู่ทะเลบุญพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็ขอให้ตื่นมาอยู่ในอู่ทะเลบุญมีแต่ความสุขสดใสไปในทุกๆวันแล้วเจอกันเนาะพรุ่งนี้ตอน 1 ทุ่มโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาสำหรับคืนนี้ขอเจริญพร